ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานนามให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและเพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปฏิบัติใช้เรื่องการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานอันจะเป็นการลดค่าไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางโรงพยาบาลจึงได้เปิดตัวโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นรองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตินัทหวานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นโครงการจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบอาคารราชการขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ 1.2 ถึง 1.3 เมกะวัตต์และคาดว่าจะสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าของโรงพยาบาลได้ร้อยละ20ถึงร้อยละ30พอจ่ายเข้ามาเนี่ยทำให้ช่วงที่ใช้ไฟฟ้าสูงสุดของโรงพยาบาลเนี่ยมันต่ำลงใช้ไฟฟ้าสูงสุดของการไฟฟ้านะฮะต่ำลงเรียกว่าเป็นดีมานด์ชาร์ตนะฮะช่วงนั้นน่ะการไฟฟ้าจะคิดค่าไฟสูงมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ายิ่งสูงมากก็ยิ่งคิดเบิ้ลๆอะไรเงี้ยมันเป็นคิดแบบก้าวหน้านะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราช่วงที่แทนที่เราจะใช้พีคเหมือนเดิมของการไฟฟ้าถ้าเผื่อเรามีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยเนี่ยตอนช่วงที่ใช้สูงสุดของการไฟฟ้ามันก็จะลดลงอันนี้ตัวนี้เขาจะช่วยเขาจะใช้จ่ายได้ครับทั้งนี้พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มาเป็นประธานพิธีเปิดงานทั้งยังเยี่ยมชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และลงพื้นที่ตรวจแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเองอีกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าโครงการนี้ถือเป็นโครงการต้นแบบสำหรับหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งทางกระทรวงพลังงานกำลังดำเนินการศึกษาพื้นที่ในหน่วยงานราชการอื่นๆว่าจะสามารถติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ได้อีกหรือไม่ได้ดำเนินการมาแล้ว1ปีเนี่ยเราพยายามที่จะให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยได้เสนอคำขอเข้ามาขณะเดียวกันเราก็ไปสำรวจว่าส่วนราชการไหนทำแล้วจะคุ้มค่ามีพื้นที่เพียงพอนะครับขณะนี้ทางกองทุนอนุรักษ์พลังงานก็สำรวจข้อมูลอยู่นะครับก็คิดว่าส่วนราชการไหนพร้อมเนี่ยเสนอเข้ามาแล้วเราไปวิเคราะห์แล้วมันคุ้มค่าหรือเหมาะสมเนี่ยเราก็ดำเนินการให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะตั้งงบมาเป็นบล็อกแกนไว้หรือว่าจะมีการสำรวจพื้นที่ไปนะครับก็ไม่อยากชี้ชัดไปที่ไหนได้นะแต่ขั้นต้นในปีนี้ก็จะติดตั้งที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นตัวอย่างก่อนอย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดานฟ้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นเพียงส่วนแรกของโครงการเท่านั้นซึ่งยังเหลืออีก2ส่วนอยู่ในเป้าหมายเตรียมการติดตั้งให้แล้วเสร็จทั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดนี้จึงเห็นได้ว่าทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้น้อมนำแนวทางการประหยัดพลังงานในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ